ชูอิงคุณนายสมศักดิ์สุวรรณรงค์เอเชียจุนจีนเตอร์ไทกวาตงเป่ยปู้เก๋อเฉียวถวนโซ่จานจีไต้เปียวเก๋อวี่ไหลปิงต้าเจียหวันซ่าขาวจินหลวนเซอร์อีเกอร์เอินเดอเปียเตอร์เยอร์จือใจชุนเจียจีเจียงเต้าหลายจื้อจี้เสี่ยจงลิงซื่อไต้เปียวจงทิ้งหวันจีปั้นซินชุนเจ้าไต้หุ่ยเยี่ยนฉิงเกอเทียหลายปิงกงเฮตงจงหัวซินชุนเจียเจียผู้กว่าเอินยงซิ่งเหมือนกู้หลายชั้นเจียจินหวันเตอเยี่ยนหุ่ยเจ้าชิงจีหุ่ยว่าจิง代表进二十一球团授奖现现主题是的热情款待表示衷心的感谢。这空间总领事馆成立以来，谢总领事热烈欢迎。对泰国东北部地区和球团的球务工作给予了高度的重视，为各地侨胞提供了大力的帮助。尊敬总领事馆的成立，对东北地区的人民来说是一个难得的机会。将来我们去中国金山旅游就更加方便了。东北地区人民与中国人民的联系也将会越来越紧密，有一个更令人高兴的消息是，2月21日，中国艺术团见到进行慰问侨胞上竹春节年初活动，这次活动由中国国侨办和广进总领事馆共同主会主办，广进二十一侨团协办。这次机会，我诚心有请东北部和侨团授奖代表及各界来宾，结识莅临光彩节目活动举办地两会空间大协会感动心。中国目前经济实力已经。台历世界第二位，泰东两国的贸易往来也在不断加强，两国人民的友谊也更加的紧密。在此新春佳节之际，我衷心祝愿我们的祖国繁荣昌盛。泰东两国如意万福长青，并祝各位新年快乐，万事如意，谢谢。感谢พระนาท่านกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่นท่านเสี่ยฝูเกินและภรรยาการเรียนท่านกงสุลใหญ่สาธารณรัฐเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านสมศักดิ์สุวรรณสุจริตท่านผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่อีกหลายๆท่านนะครับซึ่งมาอยู่ณที่นี่นะครับแล้วก็ท่านผู้นำองค์กรต่างๆจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านคืนนี้เป็นคืนพิเศษคืนหนึ่งเนื่องจากวันตรุษจีนใกล้จะมาถึงแล้วท่านกงสุลใหญ่จีนได้จัดงานเลี้ยงตรุษจีนนะครับคืนนี้และได้เชิญแขกผู้มีเกียรติจากองค์กรต่างๆของภาค
ะวันออกเฉียงเหนือมาร่วมงานเพื่อฉลองต้อนรับวันตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานในคืนนี้ผมขอถือโอกาสนี้เป็นตัวแทนขององค์กร21องค์กรจีนและจากต่างจังหวัดขอขอบพระคุณท่านกงสุลใหญ่จีนที่ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับในค่ำคืนนี้ตั้งแต่กงสุลใหญ่จีนประจำจังหวัดขอนแก่นได้มาก่อตั้งขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นท่านเสี่ยฟู่เอินได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอย่างดีมาโดยตลอดการก่อตั้งกงสุลใหญ่จีนเป็นโอกาสที่ดีให้กับพี่น้องชาวภาคอีสานในอนาคตข้างหน้าหากเราจะไปทำการค้าหรือท่องเที่ยวที่ประเทศจีนก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นสามารถติดต่อผ่านกงสุลจังหวัดขอนแก่นของเราได้ความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างไทยและจีนก็จะแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นอีกข่าวหนึ่งที่น่ายินดีคือในวันที่21กุมภาพันธ์2556นี้จะมีคณะนาฏศิลป์จีนจากปักกิ่งมาเยี่ยมและจัดแสดงให้กับพวกเราในภาคอีสานได้ชมกันงานครั้งนี้จัดโดยเฉียวปั้นรัฐบาลจีนกงสุลใหญ่จีนขอนแก่นและ21องค์กรจีนขอนแก่นผมขอถือโอกาสนี้เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านเข้าร่วมชมรายการแสดงนาฏศิลป์ในครั้งนี้ณหอประชุมกาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่นเวลา 18:00 น.ในวันที่21กุมภาพันธ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศจีนขึ้นมาอยู่ลำดับที่2ของโลกแล้วซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือเราเป็นภาคที่มีศักยภาพหลายอย่างเหมาะสมที่จะเป็นศูนย์การค้าการลงทุนอุตสาหกรรมการศึกษาการแพทย์การคมนาคมการค้าระหว่างไทยจีนก็จะมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศก็จะได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไปในโอกาสวันตรุษจีนที่จะมาถึงนี้ผมขอถือโอกาสอวยพรแขกผู้มีเกียรติทุกท่านขอให้มีความสุขสมหวังปรารถนาทุกประการในวันตรุษจีนปี2556ชินเกียอยู่อีชินนี้ฮกใช้ขอบคุณมากครับ